ประเด็นสำคัญในบ้านเรานะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องของไม้กับโปรเจกต์ที่กําลังจะผุดขึ้นมานั่นก็คือ เอนเตอร์เทมนต์คอมเพล็กซ์นะครับพี่ตอนนี้เองเนี่ยมีการกักเก็งกันไปกลุ่มธุรกิจหลากหลายส่วนด้วยกันนะครับที่มีความสนใจในจุดนี้และบรรดาสํานักวิเคราะห์นะครับก็ด้วยการออกมาประเมินเบื้องต้นแล้วว่าน่าจะมีกลุ่มบริษัทจดทะเบียนไหนบ้างนะครับที่จะมีการเข้ามาช่วงชิงในส่วนของลาเส้นตรงนี้นะครับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับก็ให้มุมมองที่น่าสนใจต่อการลงทุนในกลุ่มนี้ไว้นะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ร่างรายละเอียดดังกล่าวนะครับเริ่มมีการเปิดเผยถึงสถา,ททถา,านที่ที่จะมีการจัดตั้งพื้นทีี่่ะรลกจมมุุชด ธุรกิจที่ได้รับอัน,นิสงเชิงบวกด้วยสำนักวิเคราะห์แห่งแรกนะครับนั่นก็คือบทวิเคราะห์จากทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนั่นเองครับก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าของ Entertainment Complex นะครับที่เริ่มเป็นบวกปัจจุบันก็เริ่มปรากฏชื่อกลุ่มทุนที่สนใจลงทุนจำนวนมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับ อย่างในประเทศเองก็ประกอบไปด้วยกลุ่มราชตรีนไมัยสมาคมสวนสยามพาร์คซิตี้หรือว่าสวนสยามนะครับกลุ่มอุตภาวอินเตอร์เนชั่นแนลแอริเอชั่นซึ่งเป็นการร่วมทุนกันของบริษัทจีเวียนนั่นก็คือ BA BTS แล้วก็ s t e ็กนะครับรวมถึงเดอะมอลและพาวกลุปด้วยยังมีกลุ่มต่างชาติที่แสดงความสนใจนะครับอย่างเช่น MGM Resort International h o l d i n g สัญชาติอเมริกันนะครับรายนี้ฮะขณะที่กา l a x y ซ n t e r t a i n m e n t ซึ่งเป็นบริษัทจากฮ่องกงนะครับ กลุ่มแซนไชน่าวินมาเการวมถึงกลุ่มรัสเวกัสแซนคอร์ปอเรชั่นและกลุ่มทุนจากประเทศเกาหลีใต้ครับในส่วนของจำนวนโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยฝ่ายวิจัยประเมินนะครับว่าน่าจะมีทั้งหมด5แห่งกระจายกันไปตามแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับที่กรุงเทพก็จะมี2แห่งพัทยา1แห่งภูเก็ต1แห่งแล้วก็เชีงยงใหม่1แห่งรวมกันเป็น5แห่งพอดีบอลงกร,รงศสีก็ประเมินว่าภายใต้กระแสะข่าวดังกล่าวเนี่ยถือเป็นบวกครับ ถ้าอิงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดเสรีคาสโนเนมาเกาและก็สิงคโปร์การเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรครั้งนี้หนึ่งแห่งจะหนุนให้นักท่องเที่ยวเพิ่มจากฐานก่อนเปิดเฉลี่ยแล้วร้อยละ17ถึงร้อยละยตามลำดับครับทางนี้ภายใต้กระแสที่มีกลุ่มทุนใหญ่ทั้งไทยแล้วก็เทศนะครับที่เข้ามาพร้อมลงทุนได้ตามโครต้าที่ภาครัฐกำหนดหากทำได้จริงจะถือว่าเป็น n ิ w เ c u r v e รใหม่ที่น่าจะมีนัยยะต่อภาคก,การบริการของไทย ในเชิงกลยุทธ์นะครับฝ่ายวิจัยมองบวกต่อหุ้นรีมดังกล่าวนะครับซึ่งก็ชี้เป้าไปที่หุ้น AOT BTS VGI BJC s e c o n นะครับ Era One BA แล้วก็ MBK เป็นหุ้นเด่นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในขณะที่กลยุทธ์ระยะสั้นนะครับอย่างเน้นเก่งกำไรไปที่ AOT BTS Era One BA แล้วก็ VGI เป็นหลักครับอีกหนึ่งสัญญาณบวกนะครับที่หนุนโอกาสลงทุนในช่วงนี้เช่นกันก็นกคือจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศไทยครับยังคงเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับล่าสุดมีนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันกว่า2 8 4 0 0 0 0คนแล้วพร้อมๆกับตัวเลขรายสัปดาห์ล่าสุดที่เพิ่มขึ้นมา584,462คนมุมมองของฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคาดการณ์ต่อนะครับว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนตุลาคมจะขยับขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าก่อนจะไต่ระดับขึ้นในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับ จากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวซึ่งหนุนการเดินทางเข้าไทยของนักท่องเที่ยวโยุโรปซึ่งในช่วง8เดือนมีสัดส่วนร้อยละยีของนักท่องเที่ยวทั้งหมดประกอบกับสถานการณ์น้าท่วมเชียงใหม่ที่ทยอยคลี่คล,คลายมองว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวนักท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้านตัวเลขนักท่องเที่ยวสะสมปีนี้กว่า28ล้าน4แสนคนที่เป็นสัดส่วนร้อยละ79ของสมมติฐานฝ่ายวิจัยที่3 5ล้าน9แสนคน ซึ่งภายใต้มุมมองนักท่องเที่ยวช่วงที่เหลือของข,ของปีข้างต้นนี้นะครับมองว่าเป้าหมายท้งปีน่าจะบรรลุได้ไมย่ยากสำหรับปี68ฝ่ายวิจัยประเมินนักท่องเที่ยว38ล้าน6 0 0คนโดยจะได้อนิสงส์ส่วนหนึ่งจากการที่จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและนักท่องเที่ยวโยุโรปที่จะเพิ่มขึ้นตามกําลังซื้อที่ดีขึ้นจากวงจรดอกเบี้ยขาลงในยุโรปส่วนการเติบโตภาคการท่องเที่ยวของไทยระยะยาวจะมาจากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ยังมีความหวังเพิ่มเติมนะครับจากการเดินหน้า e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเด้วยซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพการแข่งขันท่องเที่ยวไทยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านล่าสุดนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันกฎหมายเข้าสภาธันวาคมนี้มีการประมาณการไปอนุญาตไว้ที่3-7รายนะครับกระจายในพื้นที่6จังหวัดสําคัญ <c oughs> เช่นภูเก็ตเชียงใหม่ชนบุรีระยองและห oh ัวหินนะครับรวมถึงกรุงเทพมหาคนครด้วยครับ ทั้งนี้จากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนะครับก็มาดูกันต่อในแง่กลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัยของ a อเช PLUS เนี่ยระบุว่าราคาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวยกเว้นสายการบินในช่วง3เดือนที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนแพ้ดัชนีเซตครับโดยเฉพาะเซนเทลและก็มินที่ให้ผลตอบแทนติดลบจึงมองว่าราคาหุ้นได้ทยอยสะท้อนงบในช่วงไตรมาสสที่กําลังจะประกาศตั้งแต่เดือนหน้า แนวโน้มกําไรคาดว่าจะอ่อนตัวนะครับเพราะยังอยู่ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวแต่ก็คาดหวังจะเห็นการไต่ระดับของกําไรในงวด3เดือนสุดท้ายตามฤดูกาลท่องเที่ยวที่คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาหุ้นในกลุ่มได้ในแง่กลยุทธ์เอเชียพลัสนะครับยังคงเลือก AOT เป็นท็อปพิกของกลุ่มตามเดิมส่วนโรงแรมก็ชอบมิลเลสเซนเทลที่มีปัจจัยหนุนด้านการเติบโตในปี68-69ถึงซึ่งน่าสนใจมากกว่าเอราวันนะครับที่ขาดปัจจัยขับเคลื่อนเฉพาะตัวและอัพไซด์ยังน้อยกว่า2โรงแรมข้างต้นครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วงบงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ